สวัสดีครับถ้าอยากขายรถได้ราคาดีกว่าถ้าอยากซื้อรถได้สภาพสวยกว่า Search CARRO Carro เว็บไซต์ซื้อขายรถยนต์มือ2ครับแต่ถ้าพูดถึงรถในกลุ่มยุค90และเขาถือว่าเป็นรถคลาสสิกคาร์วันนี้รถที่ผมจะเอามารีวิวในบ้านเราราคากระจุ่มกระจิ๋มมากครับแต่ที่เมืองนอกมันได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงและเขาถือว่าเป็นรถคลาสสิกคาร์ที่มีดีไซน์และการออกแบบโดดเด่นอย่างมากควรค่ากับการสะสมอย่างยิ่งถ้าใครขับรถคันนี้ในเมืองไทยแล้วฝรั่งมาเห็นผมบอกเลยว่าฝรั่งอิจฉาครับมาพบกับเจ้าซีตรอง XM 2.0 Turbo CT รถคันนี้เป็นรถในกวนของลุงกาลาสนะครับได้ทดลองซ่อมทดลองขับเทสต์จนพอใจแล้วถ้าใครอยากจะสนุกต่อทักมาได้ครับ XM เป็นรถในกลุ่ม Exclusive Car หรือว่า E Segment ของทางค่ายซีตรองจากฝรั่งเศสนะครับต้องบอกว่าซีตรองในสมัยยุค90นั้นเนี่ยมันคือแฟชั่นคาร์อย่างแท้จริงรถหลายรุ่นที่ทางซีตรองออกมาโดดเด่นด้วยรูปทรงสมรรถนะแล้วก็ดีไซน์ครับไม่ว่าจะเป็นทั้งภายนอกและภายในตามอย่างรุ่นพี่ CX และก็ DS XM เปิดตัวตั้งแต่ในปี1989จนถึงปี2000ครับตลอด11ปีที่ผ่านมามันมีออกมาทั้งหมด2เจนแต่เขาไม่เรียกว่าเป็นเจเนอเรชันนะครับเขาจะเรียกว่าเป็นเฟส1กับเฟส2เฟสที่1ในปี1989จนถึงปี1994ส่วนเฟสที่2เริ่มต้นตั้งแต่ในปี1995จนถึงปี2000ครับตั้งแต่ XM เปิดตัวมันมี impact ต่อวงการรถยนต์มากพอสมควรครับเพราะว่าหลังจากนั้น1ปีมันได้รับรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมถึง15รางวัลด้วยกันและตลอดเวลา11ปีที่ผ่านมา XM มันสามารถขายไปได้ทั้งหมด 334,000 คันครับรถที่รีวิวในวันนี้คือซีตอง XM 2.0 Turbo CT โฉมนี้เป็นเฟส1นะครับอยู่ในช่วงปีตั้งแต่1989จนถึงปี1994และรถคันนี้เป็นรถในปี1994ครับสำหรับคำว่า Turbo Catalyst หรือ Catalyst Turbo ที่หลายๆคนเรียกสลับกันไปสลับกันมาตัวนี้ครับมันเป็นเทอร์โบเหมือนยุคสมัยใหม่ๆเรานี่แหละถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆมันก็คือเทอร์โบแปรผันนั่นเองจุดเด่นของซีตอง SM ในต่างประเทศที่เขาพูดกันนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของรูปทรงหน้าลิ่มท้ายลาดอย่างที่สองไฟครับแล้วก็กระจังหน้ามันดูโฉบเฉี่ยวมากในสมัยนั้นและทางด้านข้างมันรับกับรูปทรงของตัวรถนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีเส้นสายมารับกันทั้งหมดอีกอย่างนึงที่เขาพูดถึงและพูดถึงกันมากก็คือเกี่ยวกับเรื่องกระจกครับอันนี้มันเป็นดีไซน์ที่เขาตั้งใจทำครับเสา A เสา B แล้วก็เสา C กับเสา D จะเห็นได้ว่าเขาทำเป็นสีดำครับเพื่อให้มันดูกลืนเหมือนเป็นกระจกชิ้นเดียวกันรอบรถเลยครับสำหรับระบบช่วงล่างไฮโดรนิวเมติกนะครับตัว XM จะแตกต่างจากซีตองโดยทั่วไปมันจะมีตุ้มทั้งหมด7ตุ้มครับโดยปกติระบบไฮโดรนิวเมติกของซีตองทั่วไปจะมีอยู่6ตุ้มเท่านั้นเองอันนี้ถ้าใครจะเล่นรุ่นนี้ควรจะต้องรู้ข้อมูลไว้บ้างครับเวลาในการที่จะเอาไปตรวจเช็คหรือว่าไปอัดแก๊สจะได้รู้ด้วยและอีกอย่างนึงรุ่นนี้ในบ้านเราเท่าที่ผมทราบไม่ได้มีมากนักและอู่ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรุ่นนี้มีอยู่น้อยครับสำหรับคำว่า Timeless Design ในซีตอง XM นี้นะครับก็คือในเรื่องของกระจกที่ดูออกแบบไม่มีใครเหมือนจนถึงณปัจจุบันด้านท้ายก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่พูดถึงครับหลายคนอาจจะเรียกว่าท้ายคาดบางคนเรียกท้ายไม้บรรทัดก็แล้วแต่ในต่างประเทศสีที่ได้รับความนิยมหรือสีที่เขาฮิตกันคือสีนี้นั่นแหละเพราะว่าถ้าเป็นสีอื่นตัวไฟท้ายมันจะดูกลืนครับแต่พอเป็นสีที่เป็นสีสว่างหรือสีทองแบบนี้มันจะเห็นลักษณะและเห็นจุดเด่นของไฟท้ายได้ชัดมากเวลาขับไปหรือเวลาจอดอยู่ดูแล้วมันจะเห็นถึงความแตกต่างครับบางคนก็ตั้งฉายาว่าสปีดโบ๊ทเพราะว่าช่วงด้านหน้ามันจะเป็นเหมือนลิ่มทรงด้านหน้าของเรือและตรงกระจกด้านบนก็จะเป็นกระจกเหมือนเรือเดินสมุทรหรือเรือสปีดโบ๊ทนั่นเองข้อแตกต่างอีกอย่างนึงในรถยุค80 90ที่ไม่ค่อยมีครับก็คือเหลี่ยมสันแบบนี้ครับมันทำให้รถดูมีมิติมากขึ้นมาดูเครื่องในคุณปู่กันเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าขับ2ขับหน้าขับวาล์วด้วยสายพานขนาด 2.0 ลิตร
รหัส XU10 4สูบเรียง Single Overhead Camshaft 8วาล์ว Turbo Catalyst 139แรงม้าเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ4สปีดมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันถึง100อยู่ที่ 9.8 วินาทีท็อปสปีด212กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยวมีขนาดประมาณ7เมตรครับช่วงล่างเป็นช่วงล่างอิสระแบบไฮโดรนิวเมติกพร้อมคอยสปริงระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อและมี ABS มาให้ด้วยครับยางเดิมติดรถมีขนาด205/6/55ตามสเปคของโรงงานเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้คันนี้ใส่205/6/10/15ซุ้มล้อตามสเปคให้ใส่ได้ตั้งแต่ขนาด205จนถึง215ครับจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคลียร์แลนซ์อยู่ที่141มิลลิเมตรน้ำหนักรถมีขนาด 1.25 ตันครับหลังคารับน้ำหนักได้ราวๆ50จนถึง75กิโลกรัมซึ่งข้อมูลตรงนี้เท่าที่ผมตามเช็คมามันให้ไม่ตรงกันครับบอดี้สไตล์เป็นแบบลิฟต์แบ็คโครงสร้างเป็นแบบยูนิบอดี้แพลตฟอร์มเป็นแบบแฮชแบ็คแพลตฟอร์มครับถังน้ำมันมีขนาด80ลิตรตามสเปคจากโรงงานให้เติม95ครับมาดูภายในกันกุญแจจะเป็นแบบนี้นะครับที่กระจกจะต้องเป็นโลโก้ซีตรองทุกบานครับประตูฝั่งที่นั่งด้านคนขับไฟเวลคัมไลท์หรือว่ากาวไลท์มีทั้ง4บานครับสวิตช์ควบคุมกระจกด้านหน้าทั้ง2บานทางฝั่งด้านคนขับเป็นแบบอัตโนมัติด้วยครับตัวที่เป็นจุดเวลาเรากดก็จะเป็นอัตโนมัติส่วนตัวที่เป็นลูกศรขึ้นลงก็จะใช้แบบกดมือธรรมดาปกติครับด้านข้างจะเป็นช่องเก็บของครับด้านล่างก็จะมีช่องใส่เอกสารให้ตัววัสดุนะครับซอฟทัชซอฟทัชหนังซอฟทัชและเป็นผ้าหุ้มทางด้านล่างครับเลเวลที่เสา A ครับเบาะเป็นแบบปรับไฟฟ้าได้4ทิศทางครับแต่ตัวสวิตช์มันอาจจะแตกต่างจากรถรุ่นอื่นหรือว่ายี่ห้ออื่นทางด้านซ้ายมือจะเป็นแบบเดินหน้าถอยหลังครับส่วนทางด้านขวามือจะปรับพนักพิงเบรกมือเป็นแบบแป้นเหยียบครับแล้วมาปลดตรงนี้ครับคันนี้ไม่มีที่พักเท้ามาให้นะครับจากซ้ายไปขวาที่ฉีดน้ำกระจกด้านหลังปัดกระจกด้านหลังสวิตช์ไฟฉุกเฉินไล่ฝ้ากระจกหลังและสวิตช์แอร์คอมเพรสเซอร์ครับช่องแอร์ครับพวงมาลัยเป็นแบบ2ก้านครับตรงกลางมีชุดควบคุมเกี่ยวกับวิทยุครับก้านสัญญาณไฟเลี้ยวและที่เปิดไฟหน้าจะอยู่ทางด้านซ้ายมือก้านที่ปัดน้ำฝนจะอยู่ทางด้านขวามันสามารถปรับได้3ระดับครับพวงมาลัยปรับได้2ทิศทางขึ้นกับลงครับเรือนไม้แบ่งออกเป็น3หน้าจอหลักครับจากซ้ายไปขวาวัดรอบความเร็วไม้ความเร็วคันนี้ได้ถึง240ครับทางด้านขวามือเป็นอุณหภูมิเกจวัดน้ำมันแล้วก็ไฟแบตเตอรี่ครับสำหรับคันนี้ไม้ความเร็วกับเกจวัดน้ำมันเสียนะครับเลยต้องมาติดตรงนี้เพิ่มแทนสำหรับหน้าจอทางฝั่งด้านซ้ายมือจะเป็นแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลของตัวรถครับเช่นระบบไฮดรอลิกพร้อมทำงานหรือยังประตูเปิดอยู่หรือเปล่าตรงกลางเป็นไฟอะลามต่างๆครับตรงไฟสต็อปนี้เวลาที่เราสตาร์ทเครื่องต้องรอให้ไฟสต็อปตัวนี้ดับก่อนครับรถถึงจะวิ่งได้เพราะว่ามันกำลังเซตอัพระบบไฮดรอลิกอยู่ส่วนทางด้านขวามือจะเป็นเวลาครับแดชบอร์ดโดยรวมอลังการโดดเด่นทางด้านดีไซน์ครับตามสไตล์ของซีตรองอยู่แล้วไม่ซ้ำบาดใครแน่นอนช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องครับวัสดุพลาสติกอัดขึ้นรูปพลาสติกอัดขึ้นรูปพลาสติกอัดขึ้นรูปตรงนี้เป็นซอฟทัชครับและตรงด้านล่างเป็นซอฟทัชไฟห้องโดยสารด้านหลังสวิตช์ไฟตัดหมอกหลังสวิตช์ไฟตัดหมอกหน้าปรับความสว่างเรือนไม้ช่องแอร์ขนาดใหญ่2ช่องพัดลมแอร์ปรับได้3ระดับโหมดการใช้งานอุณหภูมิคันนี้มีฮีเตอร์ด้วยครับและอากาศภายนอกภายใน
วิทยุกับเก๊ใส่ของครับที่เขี่ยบุหรี่กับที่จุดบุหรี่อยู่ตรงนี้เกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ4สปีดโหมดการใช้งานเกียร์มี2แบบครับโหมด normal แล้วก็โหมดสปอร์ตเกียร์คันนี้สามารถจอดแปะได้นะครับระบบไฮโดรนิวเมติกสามารถปรับได้3ระดับครับตรงนี้คือตำแหน่งการขับขี่ปกติด้านล่างสุดใช้ตอนที่เราเซอร์วิสรถครับส่วนนั้นบนสุดใช้เวลาเปลี่ยนยางกับลุยน้ำวิธีการใช้งานยกและเลื่อนเดี๋ยวจะลองเทสระบบของไฮโดรนิวเมติกให้ดูจุดที่1เดี๋ยวเราจะปรับขึ้นไปตำแหน่งที่สูงสุดก่อนนะเวลายกมันจะยกจากด้านหลังก่อนครับแล้วด้านหน้าจะขึ้นตามมาเนื่องจากระบบมันเก่านะมันจะทำงานช้านิดนึงครับเดี๋ยวครับค่อยๆ ยกขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ยกขึ้นสูงสุดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลงที่จุดต่ำสุดให้ดูสำหรับจุดต่ำสุดเอาไว้เวลาที่เข้ารับบริการครับหรือว่าเซอร์วิสเท่านั้นเวลาลงมันจะกดหน้าลงก่อนครับแล้วหลังค่อยลงตามเดี๋ยวเราจะปรับอยู่ในความสูงปกติสำหรับเวลาในการเดินทางใช้งานทั่วไปเวลาขึ้นมันจะช้ากว่าลงนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของระบบเพราะว่ามันต้องเพิ่มแรงดันเข้าไปจะค่อยๆขยับเวลาปรับก็จะปรับด้านท้ายขึ้นก่อนแล้วด้านหน้าค่อยยกขึ้นอีกทีนึงเนี่ยค่อยๆปรับขึ้นมาเนี่ยครับโอเคคนใช้รถพวกนี้ต้องใจเย็นนิดนึงครับไม่ใช่สตาร์ทแล้วจะขับออกได้เลยซีตอง XM มีระบบความปลอดภัยด้วยการล็อกพาสเวิร์ดด้วยครับเมื่อก่อนที่คุณจะสตาร์ทรถคุณไขกุญแจแล้วคุณจะต้องมากดพาสเวิร์ดด้วยมันถึงจะสตาร์ทรถได้แต่ว่าตอนนี้เราไปเคลียร์แก้ไขหมดแล้วก็คือสตาร์ทรถตรงได้ตามปกติสวิตช์ควบคุมกระจกมองข้างซ้ายและขวาสวิตช์ควบคุมกระจกหลังทางด้านซ้ายสวิตช์ควบคุมกระจกหลังทางด้านขวาและก็ล็อกกระจกครับที่พักแขนหุ้มด้วยหนังครับวัสดุนิ่มสบายแต่ตำแหน่งมันต่ำไปนิดนึงครับเวลาใช้ในการเดินทางจริงๆมันเท้าแขนไม่ได้ครับช่องใส่ของมีขนาดใหญ่ครับบูทด้วยสักกระลาดป้องกันไฟฟ้าสถิตเก๊ใส่ของมีขนาดใหญ่มีไฟส่องให้ด้วยครับกระจกมองหลังเป็นแบบโยกตัดแสงครับไฟส่องห้องโดยสารและไฟส่องแผนที่ครับม่านบังแดดมีขนาดใหญ่ครับตัววัสดุเนี่ยแข็งแรงทนทานมากเป็นพลาสติกขึ้นรูปด้านในมีกระจกส่องหน้ามาให้ทั้ง2บานครับและมีม่านบังแดดอันน้อยเอามาบังแสงที่มันลอดผ่านระหว่างที่บังแดด2อันนี้มาด้วยครับอันนี้ถือว่าดีงามมากเบาะเป็นแบบบาร์เบอร์ซีทครับตัวเบาะเนี่ยหุ้มด้วยหนังเวลานั่งนี่ต้องบอกเลยว่ามันนั่งสบายมากครับตัวเบาะมันกว้างก็จริงแต่มันจะอุ้มตัวเวลาเราขับรถในความเร็วสูงมันทำให้กระชับนั่งแล้วมั่นใจครับหัวหมอนเป็นอีกอย่างนึงที่ผมชอบมากครับมันสามารถปรับความสูงได้ถึง7ระดับทีเดียวครับเนี่ยละเอียดมากและมันปรับเอนด้านหน้าได้ด้วยทำให้รับกับสรีระของเราครับนะครับพอดีเป๊ะเลยชอบเบาะด้านข้างคนขับเหมือนเบาะคนขับเป๊ะๆครับปรับได้4ทิศทางหัวหมอนปรับได้7ระดับเอนมาด้านหน้าได้แต่มันนั่งดีกว่าครับเพราะคนนั่งด้านนี้มันหลับได้อย่างเดียวสบายพื้นที่เล็กรูมเยอะมากครับมี2กำปั้นเลยพื้นที่วางเท้าด้านล่างเหยียดได้สุดครับนั่งสบายมากอันนี้ต้องบอกเลยว่าเท่าที่เคยจับรถยุค90มาผมว่าคันนี้ถ้าเทียบกับรถในยุค90ด้วยกันมันเป็นอันดับต้นๆเลยครับที่นั่งสบายมากเฮดรูมมีขนาด2กำปั้นครับอันนี้เป็นฟังก์ชันการใช้งานเพิ่มเติมนะครับที่อยากจะให้ดูกันรถในยุคนี้ไม่ยอมทำแต่ว่าคันนี้เป็นรถในยุค90แล้วทำก็คือสวิตช์ควบคุมกระจกทางด้านซ้ายมือมันเป็นสวิตช์ควบคุมฝั่งคนขับด้วยครับเวลาที่คนขับไม่อยู่หรือใครมามันจะสามารถควบคุมได้เป็นช่องเก็บของครับ
ประตูบอดแถว1จะกว้างกว่าบอดแถว2ครับแต่บอดแถว2ไม่ได้แคบมากไม่ได้เลวร้ายอะไรขึ้นลงเข้าออกสะดวกที่เสา C ทำรับไว้แล้วครับออกแล้วไม่ติดนะถือว่าดีแผงประตูด้านหลังซอฟทัชซอฟทัชซอฟทัชเป็นหนังแล้วก็เป็นผ้าครับมีช่องเก็บของให้ด้วยช่องแอร์ที่เบาะแถว2จะอยู่ตรงเสา B ทั้ง2ฝั่งครับด้านหลังคอนโซลกลางจะเป็นที่เขี่ยบุหรี่ครับด้านล่างช่องนี้ผมไม่แน่ใจครับเอาไว้ใช้ทำอะไรเป็นที่จุดซิกก้าหรือเปล่าใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกทีครับต่อมาเป็นที่จุดบุหรี่ครับไฟ2ห้องโดยสารจะอยู่ทางด้านข้างของตัวรถทั้ง2ด้านนะครับและมีไฟอ่านหนังสือให้ด้วยเข็มขัดนิรภัยด้านหลังมี3จุดครับม่านบังแดดเป็นแบบอัตโนมือครับมันค่อนข้างใช้งานยากเนี่ยครับจังหวะที่เข้ามาเกี่ยวมันจะเกี่ยวยากนิดนึงเบาะแถว2นั่งสบายมากตัวเบาะครับนั่งกว้างเต็มก้นเลยลักษณะการนั่งมันจะเหมือนการนั่งโซฟาอยู่ที่บ้านเลยครับพนักพิงนุ่มสบายแน่นกระชับเวลานั่งแล้วมันจะอุ้มตัวพอดีครับเล็กรูมมีอยู่ประมาณกำปั้นกับ3นิ้วครับผมปรับเบาะเอนกับปกตินะที่วางเท้ามีพื้นที่พอสมควรครับแต่เวลาวางด้านใต้มันจะชันขึ้นไปเดาว่าน่าจะเป็นถังน้ำมันครับอยู่ข้างใต้ตรงนี้แต่เหยียดได้เยอะอยู่ครับเฮดรูมมีประมาณกำปั้นกับ2นิ้วครับหัวหมอนปรับยกได้3ระดับครับและมันสามารถปรับเอนมาด้านหน้าได้ด้วยอันนี้สุขสันต์มากครับสบายสบายมันเป็นรถที่เหมาะกับการเดินทางไกลอย่างแท้จริงครับนั่งนุ่มสบายชอบมากที่พักแขนมีขนาดใหญ่ครับมีความรู้สึกว่ามันสั้นไปสำหรับผมครับแต่ว่าฟีลลิ่งในการเท้านุ่มสบายดีครับตำแหน่งเบาะคนที่5นั่งนุ่มมากนั่งสบายแต่ว่าพื้นที่วางเท้าไม่มีเป็นของตัวเองต้องแชร์พื้นที่วางเท้ากับตำแหน่งคนที่3มาคนที่4พนักพิงผมมองว่าทำได้ดีครับข้อเสียอย่างนึงก็คือไม่มีหมอนรองศีรษะมาให้ครับพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระเปิดได้โดยสวิตช์ตรงนี้ครับฝาท้ายเป็นแบบลิฟท์แบ็คครับความโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือ XM มีกระจก2ชั้นครับกระจกตัวนี้เอาไว้ใช้กันแอร์เวลาที่เราจะเปิดหยิบของทางด้านท้ายไม่ให้แอร์มันไหลออกมาครับเจ๋งปะล่ะตัวพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระมีขนาด555ลิตรครับเลขสวยมากต้องถือว่าลึกทีเดียวนะครับถ้าเราจะเอาของขนาดใหญ่เข้าทำแบบนี้ครับยกฝาท้ายมาเกี่ยวและยกแผงบังสัมภาระออกครับปัญหาอย่างหนึ่งก็คือพอเราเอาแผงออกแล้วแผงมันไม่สามารถพับได้ครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่สะดวกเวลาที่คุณเดินทางไปไกลๆแล้วคุณต้องการขนของใหญ่ๆและมีคนนั่งเต็มพื้นที่พื้นที่ห้องเก็บสัมภาระมีขนาดกว้างขวางครับแต่ความที่มันเป็นลิฟท์แบ็คมันใส่ของที่เป็นความกว้างได้แต่ไม่สามารถใส่ของที่มีขนาดที่เป็นความสูงได้นะเพราะว่าท้ายมันลาดและมันเป็นกระจก2ชั้นมันทำไว้แค่ให้เราสามารถใส่ของที่มีขนาดใหญ่หรือทางเข้าให้มันกว้างๆเท่านั้นครับเพราะเวลาในการใช้งานจริงๆแล้วกระจก2ชั้นปิดลงมาและฝาท้ายลิฟท์แบ็คปิดลงมาอีกเพราะฉะนั้นมันไม่มีพื้นที่ไว้ให้สำหรับของที่มีความสูงครับกระเป๋าเดินทางไม่สามารถวางแบบตั้งได้นะขนาด555ลิตรผมเข้ามานอนแบบสบายๆเลยครับแปลงร่างเป็นสัมภาระได้ดีมากถ้าเราต้องการพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระเพิ่มเราทำได้แบบนี้ครับยกเบาะขึ้นและพับเบาะลงมาครับนี่ตามสเปคจากโรงงานเขาเคลมว่ามันจะมีพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระเพิ่มขึ้นเป็น608ลิตรครับแต่โดยส่วนตัวผมมองดูว่ามันน่าจะได้มากกว่านั้นจุดเด่นของมันก็คือมันสามารถพับราบได้ครับทำให้การขนของมันขนของได้ง่ายและเนื่องจากว่ามันเป็นรถที่เป็นระบบไฮโดรนิวเมติกมันสามารถเพิ่มระยะยืดหรือระยะยุบของตัวรถได้ให้รถมันต่ำลงมันทำให้ง่ายต่อการขนของที่มีน้ำหนักมากเอาเข้ามาใส่ในรถครับทางด้านขวามือของตัวรถจะมีสายรัดของมาให้ด้วยครับอันนี้เสื่อมไปตามกาลเวลานะแต่มันน่าเสียดายอยู่อย่างครับมันไม่มีไฟห้องเก็บสัมภาระมาให้ยางอะไหล่จะอยู่ด้านใต้นะครับและเป็นล้อแม็กด้วยส่วนเครื่องมือจะเก็บด้านข้างนี้ครับข้อดีข้อที่1รูปทรงรูปโฉมเป็นเอกลักษณ์ครับ
้าคุณเก็บรถแบบเนี้ยบๆกริบๆขับไปไหนมาไหนใครเห็นก็ต้องบอกว่าคุณเป็นเจ้าของรถคลาสสิกคาร์ตัวจริงครับข้อที่2ช่วงล่างระบบไฮโดรนิวเมติกครับเป็นจุดเด่นของรถค่ายนี้เลยแน่นนุ่มหนึบใช้ได้ไว้ใจได้ทุกสถานการณ์ถ้าเทียบกับ BX ที่เคยรีวิวไปแล้วต้องบอกว่ามันแตกต่างกันเลยนะครับ BX จะเป็นสไตล์นุ่มนวลชวนฝันนั่งและเหมือนเรือแต่ว่า XM จะเป็นสไตล์แน่นนุ่มเฟิร์มครับเวลาลูดเนี่ยนิ่งๆขับความเร็วสูงไว้ใจได้ข้อที่3งานอินทีเรียภายในสวยงามหรูหราอลังการมากครับถือว่าเป็นรถยุค90ที่ภายในสวยสุดๆสำหรับผมรุ่นหนึ่งเลยข้อที่4ค่าซ่อมบำรุงดูแลรักษาสมัยนี้ไม่ได้แพงอย่างที่คิดครับสมัยก่อนเข้าใจว่ารถรุ่นนี้มันดูซ่อมยากเพราะว่าเทคโนโลยีในสมัยนั้นมันยังมาไม่ถึงช่างในบ้านเราแต่ในสมัยนี้ต้องบอกว่ามันซ่อมง่ายมากครับค่าใช้จ่ายถูกมากอย่างอัดแก๊สตัวตุ้มเดี๋ยวนี้ก็ราคาหลักร้อยบาทตัวตุ้มเองตัวอุปกรณ์อะไรหลายๆอย่างเดี๋ยวนี้สามารถตัดต่อเชื่อมทำได้เองหมดแล้วครับข้อที่5มีคลับซีตองคอยซัพพอร์ตข้อมูลครับต้องบอกเลยว่าซีตองเป็นค่ายรถค่ายหนึ่งที่มีคลับหรือสมาชิกในคลับน่ารักมากอย่างแอดมินของคลับซีตองเองก็เคยโทรมาพูดคุยกับรถคันนี้ของลุงกาลาสนะครับข้อเสียข้อที่1มันไม่เหมาะกับเป็นรถคันแรกของใครหลายๆคนหรือไม่เหมาะกับเป็นรถคันเดียวในบ้านครับคนที่ใช้รถรุ่นนี้อย่างน้อยควรจะต้องมีความรู้พื้นฐานเชิงช่างพอสมควรข้อที่2มันไม่มีศูนย์บริการครับต้องใช้อู่เฉพาะทางอย่างเดียวและโดยส่วนตัวเวลาที่ซ่อมเกี่ยวกับเรื่องของระบบไฮโดรนิวเมติกผมก็แนะนำให้ไปอู่เฉพาะทางนะเพราะว่ามันจะแก้ปัญหาและหาอะไหล่ซัพพอร์ตได้ง่ายกว่าข้อที่3อะไหล่บอดี้พาร์ทหายากครับอะไหล่ภายในก็หายากเหมือนกันแต่ภายนอกหายากกว่าข้อที่4คอนโซลกรอบแตกง่ายครับรถพวกนี้ไม่เหมาะกับการตากแดดข้อที่5มันขึ้นลงเข้าออกยากครับเพราะว่าเวลาจอดแล้วระบบมันรีเซ็ตกับตำแหน่งเดิมมันจะต่ำเหมือนรถสปอร์ตเลยเวลาคุณนั่งคุณจะต้องหย่อนก้นลงไปก่อนถึงเอาตัวเข้าไปได้ครับอาการประจำรุ่นข้อที่1ยางหุ้มโช๊คครับตัวนี้จะมีอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ 150,000 กิโลหลังจากนั้นต้องเปลี่ยนถ้าเป็นของแท้จากศูนย์จะอยู่ที่ประมาณตัวละ 30,000 กว่าบาทครับคู่หนึ่งเกือบ 70,000 บาทแต่ถ้าคุณเข้าไปหาในคลับมีคนไทยทำขายครับและส่งออกไปต่างประเทศด้วยเท่าที่ผมมีข้อมูลจะตกอยู่ที่ 8,000 บาทรวมใส่นะข้อที่2ระบบไฮโดรนิวเมติกครับหรือหลายๆคนเรียกว่าเลือดเขียวตัวนี้ผมถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของรถรุ่นนี้เช่นเดียวกันเพราะว่าระบบไฮโดรนิวเมติกมันจะรวมไปกับระบบเบรกด้วยครับถ้าเกิดมันผิดปกติหรือมันรั่วจะไม่สามารถใช้ระบบเบรกได้ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ใช้รถรุ่นนี้ทางที่ดีที่สุดควรจะต้องติดตัวน้ำมันเลือดเขียวเก็บไว้ท้ายรถอยู่เสมอหรือถ้ามันเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วไม่มีจริงๆมันสามารถใช้น้ำมันกุ๊กแทนได้ครับอีกอย่างนึงสำหรับใครที่จะบูรณะรถรุ่นนี้แล้วมีงบประมาณมากพอเนื่องจากระบบไฮโดรนิวเมติกมันจะมีจุดเชื่อมต่อค่อนข้างเยอะครับโดยใช้สายไฮโดรลิกเป็นตัวเชื่อมต่อเทคโนโลยีในสมัยนั้นกับสมัยนี้มันแตกต่างกันครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสายก็ดีหัวย้ำก็ดีทำให้มันเกิดการรั่วซึมเยอะถ้าคุณคิดว่าจะเก็บใช้งานยาวๆเอาชุดสายของเดิมยกออกทั้งหมดแล้วเปลี่ยนสายกับหัวเป็นรุ่นใหม่เข้าไปแทนคุณจะใช้งานได้ยาวๆครับอีกอย่างนึงเนื่องจากซีตอง XM จะมีตุ้มทั้งหมด7ตุ้มนะครับอย่าลืมด้วยบางครั้งช่างที่ทำเกี่ยวกับเรื่องซีตองจริงๆอาจจะไม่ได้จับรถรุ่นนี้และไม่เข้าใจครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณให้เขาไปตรวจเช็คตุ้มบอกเขาด้วยว่ามันมี7ตุ้มครับอัตราสิ้นเปลืองในเมือง 8-9 กิโลลิตรนอกเมือง 10-11 กิโลลิตรโดยเฉลี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 9-10 กิโลลิตรครับคู่เปรียบ 1. Mercedes-Benz W124 ครับ 2. BMW E343 Peugeot 605 4 Saab 9000และ5 Volvo 960ครับราคามือ1มือ2ตอนราคามือ1ผมจำไม่ได้ครับแต่ต้องบอกว่ามันเป็นรถที่มีราคาสูงมากๆคนที่ใช้สมัยก่อนต้องเป็นบุคคลสำคัญในบ้านเราเท่านั้นส่วนราคามือ2ณตอนนี้จะอยู่ตั้งแต่ประมาณ 1.5 แสนจนถึง 2.5 แสนครับขึ้นอยู่กับปีเครื่องสภาพ
เป็นตัวตัดสินครับสำหรับภาพจำของผมเกี่ยวกับซีตอง XM ก็คือพลเอกชาติชายชุนวันครับเพราะว่าท่านได้ใช้รถรุ่นนี้เวลาที่เข้าทำเนียบรัฐบาลจอดรถปุ๊บปล่อยให้มันยุบลงมาแล้วท่านก็จะก้าวลงออกจากรถสำหรับผมมันคือความประทับใจครับว่ารถอะไรมันสามารถขึ้นลงยุบตัวเองได้ด้วยสำหรับซีตอง XM ถ้าใครคิดอยากจะคันอยากจะหามาลองใช้ผมแนะนำว่าลองเลยครับเพราะว่าระบบแบบนี้ณปัจจุบันไม่ได้หาได้กันง่ายๆแล้วนะอีกอย่างนึงมันเป็นรถที่คุณขับในเมืองไทยคนไทยอาจจะมองดูว่าสวยแปลกตาแต่ไม่กล้าเล่นแต่หารู้ไม่ว่าสมัยนี้ไม่ได้เหมือนสมัยก่อนครับค่าใช้จ่ายค่าดูแลค่อนข้างถูกอย่างตุ้มเดี๋ยวนี้อัดแก๊สราคาหลักร้อยราคาตัวตุ้มเองก็ไม่แพงมากถ้าคุณเงินถึงคุณเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องระบบตัวเลือดเขียวหรือไฮโดรนิวมาติกทั้งหมดเปลี่ยนสายทั้งหมดคุณจะใช้งานได้ยาวๆครับเพราะว่าสมัยนี้เกี่ยวกับเรื่องของสายการย้ำข้อต่อจุดยึดต่างๆจุดเชื่อมต่อต่างๆมันทำได้ดีขึ้นกว่าสมัยก่อนครับทนทานกว่าเดิมแน่นอนอีกอย่างนึงมันเป็นรถที่คุณขับแล้วคนจะมองด้วยความสนใจว่ามันคือรถอะไรถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับกับซีตอง XM นะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็น Exclusive Car ยุค90อย่างแท้จริงรูปรักษ์รูปโฉมโนมพันนะครับสวยงามโดดเด่นสะดุดตาเป็นสไตล์ของเขาอะครับของซีตองสมัยก่อนก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นแฟชั่นคาร์อย่างแท้จริงเวลาความรู้สึกในการนั่งมันเหมือนกับนั่งแล้วเนี่ยเรานั่งขับอยู่ในรถที่มีกระจกล้อมรอบเลยครับทัศนวิสัยโป่งโล่งสบายช่วงล่างไม่ต้องพูดถึงดีงามพระราม8ไฮโดรนิวเมติกเชื่อขนมกินได้อยู่แล้วครับในเรื่องของความนุ่มนวลส่วนในเรื่องของการดูแลบำรุงรักษาระบบเนี้ยอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลแล้วครับว่าดูแลได้มากน้อยขนาดไหนเนี่ยลงหลุมนะครับกระทบกระแทกกระเทือนไม่มีอะไรเลยปกติเบรกดีมากครับฟีลลิ่งในการเบรกผมชอบมากกับ XM ตัวนี้แฮนเดิลลิ่งโอเคนะเป็นรถที่ขับในความเร็วสูงเนี่ยถือว่ามั่นใจเลยครับดีทีเดียวเลยถ้าใครชอบรถหรือว่าใครอยากได้ของแปลกผมมองว่าซีตองเป็นตัวเลือกตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับเพราะว่าคุณจะได้รถที่มีความลักชัวรี่นะครับรถที่มีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครใช้งานในชีวิตประจำวันได้ไหมได้ครับถ้าคุณซ่อมถึงคุณลงเม็ดเงินกับมันมากพอมันจะใช้ได้ลองตัดสินใจกันดูครับสำหรับใครที่อยากลองของแปลกอยากสนุกผมบอกเลยว่าซีตองเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ